ทำให้ผู้ซื้อสลากเนี่ยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนโดยตรงนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะถูกรางวัลใดรางวัลหนึ่งนะครับในการซื้อสลากเนี่ยอาจจะมีเพียงแค่ 1.4% โอกาสที่จะไม่ได้ใน 98.6% ทำให้เกิดการออมเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่น่าทำนะสังคมไทยอาจจะมีเรื่องของกระบวนการของการรณรงค์เรื่องนี้กันยังไม่มากทำให้มันเกิดประโยชน์ก็คือก็ต้องมาล้างตัวเรื่องของกระบวนการหนึ่งเรื่องของการจัดสรรโควต้านะครับทำให้โควต้ามันเข้าสู่ผู้ค้าตัวจริงให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้คือเป็นแนวคิดเชิงนวัตกรรมนะครับคือโอเคละเรายอมแล้วว่าเรายอมให้มีหวยนะครับเป็นหวยรัฐบาลก็ตามเนี่ยทำยังไงให้กิจการนี้เนี่ยมันมีประโยชน์กับสังคมให้มากที่สุดวิธีการมันก็มีได้หลายทางใช่ไหมอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้คือเอาเงินจากการขายสลากมาตั้งเป็นกองทุนนะครับเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อคืนความเข้มแข็งให้กับสังคมอันนั้นก็เป็นสนับสนุนกันโดยทางอ้อมนะครับให้ภาคสังคมมีทุนมาทำงานนะเพื่อมาสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อมาเรียนรู้แล้วก็แล้วแต่นี่มันถือเป็นการทำทางตรงนะครับก็คือทำให้ผู้ซื้อสลากเนี่ยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนโดยตรงนะครับเพราะว่าเขาเอาเงินมาซื้อสลากเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้เนี่ยมันน้อยกว่าโอกาสที่เขาจะเสียมหาศาลนะครับโอกาสได้มันมีเพียงแค่เบ็ดเสร็จเนี่ยโอกาสที่จะถูกรางวัลใดรางวัลหนึ่งนะครับในการซื้อสลากเนี่ยอาจจะมีเพียงแค่ 1.4% โอกาสที่จะไม่ได้ใน 98.6% นะฮะเพราะนั้นเนี่ยการทำให้เขาได้รับผลตอบแทนบางอย่างคืนกลับมาอันนี้ก็เป็นแนวคิดของการคืนกลับสู่สังคมที่น่าสนใจแล้วก็เป็นรูปธรรมนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีความระมัดระวังนิดหน่อยคือก็ต้องมีกระบวนการทำงานอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วยนะครับคือเดี๋ยวมันก็กลายเป็นเหตุเป็นผลว่างั้นต้องไปซื้อหวยเยอะๆเพื่อให้เงินคืนกลับมาเยอะๆนี่นะครับมันอาจจะต้องมีกระบวนการทำงานของการรณรงค์การประชาสัมพันธ์หรือการจูงใจให้คนออมมากขึ้นคือเรื่องของการทำให้เกิดการออมเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่น่าทำนะสังคมไทยอาจจะมีเรื่องของกระบวนการของการรณรงค์เรื่องนี้กันยังไม่มากเรื่องของเรื่องคือรัฐต้องปรับวิธีคิดแหละครับนะครับคือรัฐต้องไม่มองกิจการสลากเป็นกิจการหารายได้เข้ารัฐมันต้องชัดเจนว่ามันเป็นกิจการเพื่อมาทำให้เกิดช่องระบายของการได้เล่นพนันในสังคมใช่ไหมเล่นในพนันตัวที่ปลอดภัยตัวที่ไม่มีความเสี่ยงเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของการเป็นธุรกิจผิดกฎหมายใช่ไหมครับของอังกฤษเนี่ยรัฐบาลจะเอาเงินจากสลากเนี่ยเพียงแค่ในรูปของการเป็นภาษีนะแค่ 10% นะครับแต่ของบ้านเราณขนาดนี้เนี่ยเงินเข้ารัฐเนี่ย 23% นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้ารัฐเอาเงินเข้ารัฐน้อยลงเช่นเอาเพียงแค่10% เนี่ยนะครับแล้วเงินจำนวนที่เหลือเนี่ยเอามาคืนกลับมาสู่สังคมในรูปแบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เราจะได้เงินมหาศาลนะครับจากกิจการสลากแค่เงินเพียงแค่1%ของกิจการสลากเนี่ยก็ตกหลายพันล้านนะครับงั้นถ้าเงินเป็น 10% ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นหลายหมื่นหลายแสนล้านอันนี้คือความชัดเจนนะครับมันน่าจะต้องมีการปรับสัดส่วนของการจัดสรรเงินรวมทั้งการปรับโครงสร้างของตัวฝ่ายผู้ค้าเนี่ยนะครับให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับผู้ค้าสลากเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งผู้ค้าที่เป็นฝ่ายองค์กรการกุศลนะครับหรือเป็นฝ่ายที่เคยได้โควต้ามาก่อนคือพวกธุรกิจใหญ่ใช่ไหมที่เรียกว่าปั้ว5เสือเนี่ยนะครับอันนี้อยู่มานานซึ่งโครงสร้างส่วนนี้ควรต้องมีการรื้อนะครับหนึ่งคือไม่ให้มีการจัดสรรโควต้าสลากไปให้แก่ปั้วเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นการทำที่ถูกแต่ว่ากับขององค์กรการกุศลเนี่ยอันนี้ไม่เคยมีการเข้าไปล้างโควต้าตรงนี้นะครับตอนนั้นแนวคิดที่เสนอคือมันต้องทำให้เกิดฐานข้อมูลจริงของผู้ค้าตัวจริงขึ้นมา
นะครับแล้วทำระบบขึ้นทะเบียนให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ต้องมีความเด็ดขาดที่จะต้องดำเนินการว่าคนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็เป็นผู้ค้าสลากไม่ได้อันนี้มันมีหนทางทำได้อยู่แล้วถ้าจะทำจริงนะครับส่งทีมวิจัยลงไปสัมมโนผู้ค้าสลากตัวจริงในท้องตลาดเนี่ยก็สามารถจะหาเจอได้ในภายในเวลาไม่เกิน1ปีหรือครึ่งปีก็ทำได้ถ้ามีทีมวิจัยที่ใหญ่พอนะครับแล้วก็ทำให้เกิดกระบวนการจัดสรรที่เหมาะสมนะคือตอนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคสช.นะครับบอร์ดคสช.เนี่ยบอร์ดที่คสช.ตั้งเข้าไปเพื่อแก้ปัญหาสลากเนี่ยยังไปใช้ทฤษฎีว่าที่เขาขายแพงเพราะเขามีเปอร์เซ็นต์กำไรน้อยเพราะนั้นก็เอากำไรไปบวกเพิ่มให้นะครับโดยยอมเฉือนเนื้อของเงินที่จะเข้ารัฐเนี่ยไป 5% ซึ่งความคิดเนี้ยกลายเป็นความคิดที่ผิดนะครับมันยิ่งทำให้เขาพบว่ามันสามารถที่จะมาแสวงประโยชน์ได้ในกระบวนการค้าสลากกันได้ทุกรูปแบบใช่ไหมส่วนแบ่งก็เยอะแล้วการมาไม่จัดการกับเรื่องของอิทธิพลของปั๊วก็ทำให้ปั๊วยังคงแสวงประโยชน์อยู่นะครับมันก็ทำให้ไม่มีเงินทำให้เกิดเงินรั่วไหลออกไปจากระบบมากพอสมควรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะทำให้มันเกิดประโยชน์ก็คือก็ต้องมาล้างตัวเรื่องของกระบวนการหนึ่งเรื่องของการจัดสรรโควต้านะครับทำให้โควต้ามันเข้าสู่ผู้ค้าตัวจริงให้ได้มากที่สุดนะครับทำยังไงให้ตัวระบบคนกลางมันไม่มีอิทธิพลในตลาดหรือหมดไปเลยนะครับแล้วก็มาจัดสรรเรื่องของเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยกินแบ่งกันทั้งหลายเนี่ยให้มันเหมาะสมมากขึ้นเช่นเอาเข้ารัฐน้อยลงเอาแค่เป็นแค่ภาษีใช่ไหมครับเอาเงินมาเป็นด้านสาธารณประโยชน์ให้มากขึ้นนะครับคือเงินที่ไปส่วนของผู้ว่าเนี่ยผู้ว่าจะได้สัดส่วนเพียงแค่ 2% นะครับก็คือในฐานะเดียวคล้ายๆกับองค์กรการกุศลนะครับได้ส่วนแบ่ง 2% ในฐานะของการเป็นผู้กระจายสลากนะครับซึ่งแนวคิดเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนคือสำนักงานสลากเนี่ย เลือกแนวคิดว่าไม่ขายเองแล้วพึ่งปั๊วอันนี้เป็นแนวคิดที่เขาใช้อย่างนี้มาในตอนแรกนะครับคือไม่คิดจะเป็นผู้กระจายสลากเองก็ เพราะนั้นก็คือพึ่งปั๊วกับพึ่งกลไกท้องถิ่นก็คือผู้ว่าให้เป็นผู้กระจายสลากให้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้แนวคิดนี้แล้วก็ได้มันใช้วิธีการกระจายตรงนะครับให้จากสำนักงานสลากสู่ผู้ค้าปลายทางได้โดยตรงใช่ไหมครับยิ่งถ้าเข้าระบบดิจิตอลเนี่ยระบบดิจิตอลพวกนี้มันคุมได้อยู่แล้วมันก็ทำให้ตัวระบบคนกลางมันจะค่อยๆสลายไปแล้วไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งระบบคนกลางหรือพึ่งผู้ว่าอีกต่อไปนะครับอันนี้มันก็อาจจะต้องอาศัยความกล้าหาญกล้าคิดกล้าตัดสินใจของผู้บริหารแหละครับแนวคิดของการจะทำกองทุนเนี่ยก็เป็นข้อเสนอจากงานวิจัยของวุฒิสภาแหละครับซึ่งบอร์ดสลากที่กำลังจะขึ้นมาใหม่ตอนนั้นก็ซื้อไอเดียนี้ว่าจะมีกองทุนแต่ว่าคิดไม่ขาดกับเรื่องของการใช้กองทุนให้เป็นประโยชน์นะกลับมองว่าเป็นภาระนะครับสำนักงานสลากมองว่ามันเป็นภาระที่เขาต้องมาบริหารจัดการแล้วทำให้มีคนขอมาเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับมันจริงๆถ้าวางโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนให้ขาดเนี่ยกองทุนนี่มันเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับเช่นเอามาเป็นตัวทดแทนการจัดสรรโควต้าใหม่ให้แก่องค์กรผู้พิการหรือองค์กรการกุศลทั้งหลายเนี่ยนะครับเพราะในความเป็นจริงคือองค์กรพวกนี้รับโควต้ามานานสมัยแรกๆที่รับโควต้าก็อาจจะยังมีลูกขายมีผู้ค้าตัวจริงอยู่ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้หลายๆองค์กรก็เลิกขายสลากไปแล้วเนี่ยแต่ยังมีโควต้ามาให้เขาอยู่เนี่ยนี่มันก็เป็นปัญหาสำหรับเขาแต่เขาต้องการเขายังต้องการเงินสนับสนุนงั้นถ้าเปลี่ยนว่าเอาโควต้าพวกนี้คืนมาเพื่อมาจัดสรรใหม่แล้วใช้กองทุนเป็นตัวจัดสรรเงินนะครับให้แก่องค์กรพวกนี้ที่มีความต้องการแต่ต้องการการสนับสนุนทางการเงินแต่ว่าองค์กรพวกนี้ก็ต้องเสนอแผนนะครับว่าเงินที่ต้องการรับการสนับสนุนเนี่ยจะเป็นเงินที่ไปดำเนินการอะไรก็มันก็ต้องเสนอโครงการเสนอโปรเจกต์มาปีต่อปีนะครับว่าต้องการทุนไปทำอะไรที่เป็นงานสาธารณกุศลขององค์กรนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้วิธีการจัดสรรโควต้าสลากให้นี่ก็เป็นการล้างถือโอกาสล้างโควต้าโดยตรงนะครับ
แต่ด้วยเหตุที่ทำงานสลากเนี่ยไม่ใช้กองทุนให้เป็นประโยชน์ตอนนั้นตั้งกองทุนอยู่สัก3ปีมั้งครับแล้วเขาก็เห็นเป็นภาระนะก็เลยสุดท้ายก็เลยไม่ไฟที่จะให้มีกองทุนนี้ต่อไปและกองทุนนี้ก็ถูกตัดทิ้งไปตอนแก้กฎหมายเมื่อปี62นะครับ